วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโซเชียลโต้แรงลงชื่อถอดถอนบิ๊กแดงออกจากผู้บัญชาการทหารบกผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนได้สร้างแคมเปญบนเว็บไซต์ change.org เพื่อร่วมลงรายชื่อถอดถอนพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนื่องจากเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อประเทศร้ายแรงต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยแถลงข่าวต่อต้านประชาธิปไตยหลายครั้งโดยผู้สร้างแคมเปญนี้อ้างว่าไม่ควรมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในระบบราชการของประเทศไทยเด็ดขาดhashtag ถอดถอนอภิรัตน์ hashtag อันตรายต่อประชาธิปไตยทั้งนี้พบว่าหลังเปิดแคมเปญดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว 12,804 คนสืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกแถลงข่าวเปิดใจถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าขอร้องนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ที่ไปเรียนต่างประเทศบางท่านได้ทุนราชการทุนจากในวังท่านเรียนระบอบประชาธิปไตยที่ใดไม่ว่าแต่ระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้เขามีวัฒนธรรมของตัวเองแตกต่างกันเมื่อเราไปเรียนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับประเทศอื่นๆย้อนถามคสช.เป็นเผด็จการจริงหรือไม่อยากจะยกตัวอย่างประเทศอื่นที่เขาเป็นเผด็จการจริงๆนี่คือวัฒนธรรมระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆทั้งนี้ขอให้รักกันเถิดนำความรู้ระบอบประชาธิปไตยเขามาต้องดูด้วยอย่าเอาซ้ายจัดมาแล้วดัดจริตนี่คือแผ่นดินที่บรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ